สวัสดีค่ะมาม่าห้ากะค่ะคืนนี้เด็กๆขอให้พามาซ้อมว่ายน้ำค่ะเพราะว่าอีก 2-3 วันจะมีสอบว่ายน้ำนะคะมาม่าก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาดูสระบรรยากาศสระว่ายน้ำของอำเภอเรากันค่ะที่ญี่ปุ่นนี่หาสระว่ายน้ำไม่ได้ง่ายๆเหมือนเมืองไทยนะคะถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกตามฟิตเนสก็ต้องมาอาศัยว่ายตามศูนย์กีฬาของอำเภอแบบนี้แหละค่ะสระว่ายน้ำที่นี่เป็นสระในร่มนะคะน้ำในสระจะเป็นน้ำอุ่นค่ะที่น่าทึ่งก็คือน้ำที่อุ่นเนี่ยมันจะอุ่นด้วยพลังงานจากการเผาขยะของทางอำเภอค่ะสระว่ายน้ำหลายๆที่ก็เลยจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากเตาเผาขยะนะคะความร้อนจากการเผาขยะก็จะมาต้มน้ำในสระว่ายน้ำนี่แหละค่ะซื้อตั๋วเข้าก่อนนะคะมีราคาคนในอำเภอกับคนนอกอำเภอแล้วก็ราคาผู้ใหญ่กับราคาเด็กคนในอำเภอเด็ก120เยน40บาท3.42เนาะโอโตนะคุระดะเกะโอโตนะ380 380เยนผู้ใหญ่160บาทประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีฟิตเนสมียิมมีอะไรอย่างอื่นนะคะห้องล็อกเกอร์นะคะล็อกเกอร์รูมมันก็ไม่ได้ใหม่เนาะมีห้องอาบน้ำห้องน้ำแล้วก็ที่ชอบมากคือเครื่องนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะสระว่ายน้ำที่นี่จะให้ว่ายได้รอบละ50นาทีนะคะแล้วก็หยุดพักเบรก10นาทีค่ะช่วงที่พักเบรกบางคนก็จะยืดเส้นยืดสายอยู่ข้างๆสระหรือว่าบางคนก็จะเข้าไปนั่งรอในห้องอุ่นๆที่ติดฮีเตอร์ไว้ไม่ให้หนาวนะคะคือดีมากๆเลยค่ะสระเป็นสระมาตรฐานยาว50เมตรนะคะมีแบ่งลู่ว่ายกันชัดเจนค่ะมีด้านริมสุดเป็นลู่เด็กนะคะเสริมสเตจด้านล่างไม่ให้น้ำลึกเกินไปแล้วก็ถัดมาเป็นลู่ว่ายแบบไปกลับโดยไม่พักค่ะถัดมาเป็นลู่ว่ายแบบพักได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นลู่เดินออกกำลังค่ะด้านนอกเป็นแบบสวนน้ำสำหรับเด็กนะคะแต่ว่าจะเปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนค่ะเดือน6ถึงเดือน9เท่านั้นนะคะส่วนบ้านเรากลับเมืองไทยทุกปีก็เลยยังไม่เคยมาลองสระด้านนอกกันเลยค่ะว่ายเสร็จแล้วค่ะไม่มีคนอยู่ในล็อกเกอร์รูมนะคะเลยพามาดูบรรยากาศมันก็ไม่ได้ใหม่หรือว่าหรูหราอะไรนะคะก็ตามสภาพเก่าๆหน่อยแต่ว่าสะอาดสะอ้านก็โอเคเนาะมีเครื่องเป่าผม2เครื่องนะคะแล้วก็เครื่องปั่นผ้าล็อกเกอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยของสองแม่ลูกระเนระนาดมากก็เก่าหน่อยค่ะแต่ว่าสะอาดนะเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องนี้เครื่องว่ายน้ำแล้วก็จะไปเอาตรงที่ตรงนั้นนะคะเอาไปทำอะไรคะให้มันให้เปียกหายนิดนึงให้นะอ้าวใส่เยอะขนาดนั้นไม่ได้ลูกเป็นเครื่องปั่นชุดว่ายน้ำให้แห้งนะคะเราจะได้ไม่ต้องเอาแบบน้ำหยดติ่งกลับบ้านเอาของมิดินไปก่อนกดก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดฝากดแป๊บเดียวเองค่ะมันก็จะหมาดเลยไม่มีน้ำหยดติ๋งโอเคอ่ะใส่ถุงค่ะทีละตัวเพราะของมามันใหญ่
ใส่หมูนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดเอากดอีกแป๊บนึงนานนิดนึงค่ะอีกแป๊บนึงค่ะจริงๆไม่ต้องทำแบบโอเคมาแล้วค่ะเอาออกใส่ถุงค่ะแห้งเลยไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยนะไม่มีน้ำตกตัวนี้นี่ค่ะอีกตัวนั้นเนี่ยน้ำติ่งเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ติ่งติ่งอยู่ข้างล่างนี่ไงปิดฝาแล้วก็ปิดฝานี่ไงเขาบอกว่า10ถึง20วินาทีนะคะโอเคพอแล้วค่ะใส่ถุงค่ะเราก็ไม่ต้องแบกชุดว่ายน้ำหนักๆน้ำหยดติ๋งกลับบ้านนะเอาแบบหมาดๆกลับไปอย่างที่เมืองไทยไม่มีมั้งนะไม่เคยเห็นที่เมืองไทยเนาะแต่ว่าเห็นที่ญี่ปุ่นเปิดฝาไว้ค่ะจะได้คนอื่นมาใช้ต่ออย่าไปกดเล่นสิลูกมันไม่มีเสื้อแล้วปะเก็บของค่ะดูสองแม่ลูกเข้าของระเนระนาดมากป้าป๊าป๊ารอแล้วค่ะแล้วก็มีเครื่องเป่าผมให้นะคะกดแล้วก็เป่าอันนี้คือของอำเภอนะจ่ายเท่าที่ราคาที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็อยู่นานแค่ไหนก็ได้จ่ายราคาที่เรากดไปเมื่อกี้นะแล้วก็อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาม้าเป่าผมบ้างนี่จะ4 ทุ่มแล้วนะคะจะ4 ทุ่มแล้วคนหมดแล้วถ่ายรูปสระว่ายน้ำมาให้ดูนิดนึงเนาะน่าจะปิด4 ทุ่มนะคะใหญ่เหมือนกันนะสระว่ายน้ำ50 เมตรค่ะแล้วก็มีห้องกีฬาห้องมีฟิตเนสอยู่ด้านบนแล้วก็พวกยิมเล่นบาสเล่นแบดเล่นอะไรกีฬาหลายอย่างทุกอย่างนะคะทำไงคะเสร็จแล้วก็มีที่ให้นั่งพักนะคะกดน้ำกดนมมานั่งกินเร็วๆลูกเล่นก็ยังไม่มาเล่นกับพ่อแม่มาเข้าไปเล่นกับพ่อแม่ยังไม่มาใช่กูกังอืออ่ะอีกทีสิแม่กำลังมือแปะสมุดตลาดใกล้ๆ4 ทุ่มแล้วนะคะมือตื่นๆเลยนี่4 ทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมาหาราเมงกินกันต่อหลังจากว่ายน้ำเสร็จแล้วเราจะว่ายน้ำกันทำไมเนี้ย4 ทุ่มแล้วยังคนเยอะอยู่ว่างปะเด็กเล็กๆกันครับครับอะไรก็ทำอีกตัวก็จะกินข
ของมาม่าค่ะทำไมซึ่งเหลือไม่ได้ของป้าป้าเพิ่มผักทำไมซึ่งไม่ของมาม่าเพิ่มหน่อไม้เพิ่มสาหร่ายเยอะมากกินอิ่มแล้วค่ะเกือบ5ทุ่มแล้วอิ่มแปรขนาดนี้จะนอนได้มั้ยเนี่ยกลับบ้านนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกๆ Subscribe ที่กดให้ด้วยนะคะตอนนี้ใกล้ๆ 3,200 แล้วดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณทุกๆไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยขอโทษด้วยนะคะใครไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดตรงวงกลมนี้ได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ